พระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายพิเชษฐ์บัญญัตินายกสภาการแพทย์แผนไทยพร้อมด้วยแพทย์แผนไทยแพทย์พื้นบ้านทั่วทุกภาคทั้งแผ่นดินที่ได้เฝ้าทูลละอองพระบาทถวายความจงรักภักดีอยู่ณมณฑลพิธีนี้มีความปิติปราโมทย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องด้วยการแพทย์แผนไทยณสถานที่แห่งนี้ด้วยข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านทั่วทั้งทุกภาคทั้งแผ่นดินได้ตระหนักและทราบมาโดยตลอดว่าพระมหากษัตริย์ของไทยทุกยุคทุกสมัยได้ทรงสนพระทัยและให้การสนับสนุนด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรมาโดยตลอดและต่อเนื่องยาวนานแม้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ยังได้มีหลักฐานปรากฏไว้ในหลักจารึกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพระราชดำริความว่าสมุนไพรอันเกิดในพระราชนาเขตมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคอย่างพิเศษมาแต่โบราณกาลนั้นนับวันจะลดน้อยถอยลงเป็นลำดับเพราะขาดผู้อุปถัมภ์บำรุงศึกษาให้ชัดเจนมิได้เป็นการต่อเนื่องดังการก่อนจากพระราชดำริดังกล่าวเห็นได้ว่าใต้ฝ่าละอองพระบาทได้เสด็จเดินตามรอยพระราชบิดามาโดยตลอดตามเช่นโครงการอนุรักษ์ทำธุรกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกิจกรรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซึ่งเป็นการปลูกฝังให้รักและหวงแหนทรัพยากรท้องถิ่นการปลูกพืชสมุนไพรพืชหายากเพื่อการอนุรักษ์และค้นคว้าวิจัยทางการแพทย์แผนไทยอันได้ก่อให้เกิดประโยชน์เป็นอเนกอนันต์ต่อวงการแพทย์แผนไทยเหล่าข้าพระพุทธเจ้าได้ทราบถึงความห่วงใยทราบถึงการสนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเสมอมาจึงได้มารวมกันณที่นี้โดยมีทั้งนิสิตนักศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์แพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านทั่วทุกภาคทั้งแผ่นดินจำนวน 3,000 คนเพื่อขอพระบรมราชานุญาตกราบพระบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ด้วยกราบเรียนกระหม่อมท่านประธานกราบคุณทรงทราบกราบของพระบาทข้าพุทธเจ้านายโสภณเมฆรประกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขตลอดจนบรรดาข้าราชการและแล้วประสบนิกรที่ได้เข้าทูลละอองพระบาทถวายความจงรักภักดีอยู่ณมณฑลพิธีนี้มีความปิติปราโมทย์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ที่ใต้กราบละอองพระบาทเสด็จราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจณวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรจังหวัดพิษณุโลกในวันนี้กระทรวงสาธารณสุขโดยสถาบันพระบรมราชชนกร่วมกับวิทยาลัยในเครือข่ายสถาบันวิชาการสาธารณสุขและเทคโนโลยีทางการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยการสาธารณสุขศิรินธรทั้ง7แห่งทั่วประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาพิเศษและวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
ได้ร่วมกันจัดทำโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558โดยดำเนินการสร้างสวนสมุนไพร12กลุ่มโรคเฉลิมเกียรติจัดทำโครงการประชุมวิชาการระดับชาติแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาแผ่นดินระหว่างวันที่29ถึง30สิงหาคม2559ณวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกและดำเนินการสร้างอาคารผลิตยาแผนไทยตามหลักเกณฑ์ที่มีในการผลิตยาเพื่อให้วิทยาลัยในเครือข่ายเป็นศูนย์กลางการศึกษาการเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทยที่มีมาตรฐานเทียบเคียงระดับสากลรวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนขอพระราชทานกราบบังคมทูลเบิกนายกสภาการแพทย์แผนไทยกราบสำนึกในพระมหากรุณาต่อการแพทย์แผนไทยเบิกบุคคลผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่นเข้ารับพระราชทานรางวัลจำนวน9รายและเบิกผู้มีอุปการคุณแก่วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน100รายครับ
ใกล้เวลาเป็นรวมของคนเลิกแล้วข้าพเจ้าขอทานพระบรมกายกราบพระองค์ทุกท่านขยับมาแล้วเป็นพ่อขอเกียรติการรวมของพระองค์ทรงปรารถนาเลิกการติดยาในทางการหมักเพียงที่ดีในการติดยาทรงเปิดตัวสู่ไทยสองกลุ่มโลกเสด็จเกียรติในประเทศข้าพเจ้าดาสยามราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ทรงปลูกต้นบางชาต้นไม้ส่วนประจำปีนาแม่ทรงทอดพระเนตรราชการการจัดการศึกษาด้านการแพทย์การสาธารณสุขและการแพทย์แผนไทยผลงานทางวิชาการนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นและขอพระราชทานพระราชานุญาตถ่ายพระรูปร่วมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จเพื่อเป็นสิริสวัสดิพัฒน์มงคลแด่พระองค์ข้าพเจ้าสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมความพิเศษของสวนสุนทรีย์แห่งนี้คือทุกป้ายจะมีตัวอย่างตำรับยาอย่างง่ายๆเพื่อประชาชนจะได้นำไปรักษาตัวเองและนอกจากนั้นก็ยังมีต้นที่ถูกต้องสำหรับการศึกษาวิจัยหรือการเป็นแหล่งพันธุ์ในการพัฒนาระดับอุตสาหกรรมต่อไปและนอกจากนี้ทางสวนสุนทรีย์ยังได้นำต้นไม้หายากที่หายากมากคือต้นแก้งที่ทะร่วงซึ่งเป็นต้นไม้ที่ตระกูลเดียวกับกัญชาต้นไหนต้นสูงขนาดแก้งที่ทะร่วงนะเจ้าค่ะเนื้อไม้จะมีกลิ่นเหม็นมากถ้าถูกน้ำเป็นไม้สักสีแล้วเป็นตระกูลเดียวกับกัญชาเจ้าค่ะ
พระบาทเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรราชกุมารีพระศรีนุสรการแพทย์แผนไทยสถิตสถาพรมหากรุณาทะอาทรธรรมรงไทยการสาธารณสุขทุกสาขาพัฒนาผาสุขสืบยุคสมัยปณิธานแห่งองค์พระทรงชัยบรมราชนกไทยประธานธรรมรักษาไข้ให้เห็นความเป็นคนพระบันดลชูชุบอุปถัมภ์เป็นแพทย์ต้องรู้อยู่ต้องรู้นำความเป็นคนจะต้องย้ำความสำคัญสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระการุณธรรมรงค์อยู่คงมั่นนำความรู้สู่ประโยชน์อเนกอนันต์สถาบันแพทย์ไทยพระไทยพิทักษ์พิทักษ์ภูมิปัญญาของแผ่นดินพิทักษ์ศีลทรัพยาสง่าสักภูมิพระนามจำนงใจจงรักกราบพระบาทสามิภักดิ์ด้วยภักดีแพทย์แผ่นไทยเทิดไทยองค์เจ้าฟ้ามิ่งมหาจักรีพิสุทธิ์พิสีสาธารณสุขสิรินธรร่มบารมีสามัคคีถวายพระองค์จงรักนิรันดร์สามัคคีถวายพระองค์ทรงพระเจริญปวงข้าพระพุทธเจ้าแพทย์แผนไทยทั้งผองประพันธ์โดยนวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมThank you.
ลี่ยนเส้นผมเมื่อเช้าครับเปลี่ยนเยอะมากท่านหนึ่งคุณดำครับเดี๋ยวนะ
โบราณลาบักสายประจำเลยทำเลยสายแล้วก็ที่ดูเป็นสายพระราชทานครับ
ับผมขึ้นมาเป็นตัวเองที่ได้เราไปทำตัวเพื่อลดเลยทุกแก่ที่ต่อมาคือสำนักศึกษาข้าพเจ้ารู้สึกบอกเลยเก็บเลยThank you.
ากรรมต่างด้านนี้ไปดูที่ไฮยูเบกเขาทำอันหวยคือลงไปที่ข้อมือของ
ทุกวัน
We'll be right back.
แต่งก็ว่าก็เหมือนประหลัดถ้ามีหมัดก็เธอละหมาร้อยเดียวร้อยนี่ก็ขึ้นไงขึ้นไง